คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News on Today นะครับคืนวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 วันนี้อยู่กับผมกิตติชัย ไพโรจน์ ชัยกุลนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่การบรรยายพิเศษของคุณสนธิ ลิ่มทองกุลวันนี้นะครับมีการเปิดคอร์สบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แล้วก็มุมมองต่างๆแก่พี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นมาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้วนะครับวันนี้บรรยายในหัวข้อมองโลกเราบ้านเราในเรื่องเพี้ยนๆครับโดยวันนี้ครับคุณสนธิ ลิ่มทองกุลได้เปิดบ้านพระอาทิตย์จัดการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้และมุมมองต่างๆกับพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจัดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันครับวันนี้ก็บรรยายในหัวข้อมองโลกเราบ้านเราในเรื่องเพี้ยนๆซึ่งมีพี่น้องพันธมิตรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 45 ท่านโดยคุณสนธิแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 ส่วนครับเริ่มจากส่วนแรกในหัวข้อมองโลกเราในเรื่องเพี้ยนๆซึ่งเป็นการให้ข้อคิดดีๆที่ได้จากภาพยนตร์ดังในอดีตอาทิ The Godfather ทั้ง 3 ภาคนอกจากนี้ยังได้บรรยายถึงบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีบทบาทในสังคมโลกและสังคมของประเทศนั้นๆอาทิแม่ชีชาวเนปาลอานิโชยิงโดมานะครับซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกในฐานะผู้ถ่ายทอดบทเพลงแห่งธรรมะได้อย่างไพเราะยิ่งนักทำให้มียอดเงินบริจาคผ่านเข้ามาที่แม่ชีผู้นี้เป็นจำนวนมากแต่ชีวิตส่วนตัวกลับมีข้าวของเครื่องใช้หรูราคาแพงคิม คาร์ดาเชียนโมเดลสังคมที่สกปรกของสหรัฐและก็เหยาเฉินดารานางแบบของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นต้นแบบของบุคคลที่ไม่ได้เรื่องของในการโกงกินหรือว่าการคอร์รัปชันเข้ามาปนเปื้อนในชีวิตและมีประชาชนให้ความสนใจในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของเธอกว่า 74 ล้านคนนะครับอีกทางนิตยสารต่างประเทศอย่างฟอร์บก็จัดให้ชาวเยินเป็นผู้หญิงเก่งของโลกอันดับที่ 83 อีกด้วยท้ายนี้ครับคุณสนธิได้บรรยายเจาะลึกถึงตัวอย่างภาพยนตร์ดัง The Godfather ทั้ง 3 ภาคว่าเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพผู้มีอิทธิพลหรือว่ามาเฟียในประเทศสหรัฐซึ่งหากดูครบทั้ง 3 ภาคก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆในทุกสังคมว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมต่างประเทศหรือสังคมไทยที่มีทั้งมุมมืดสิ่งสกปรกเรื่องราวของผลประโยชน์จนท้ายที่สุดเป็นเรื่องของบุญคุณที่ต้องทดแทนจนทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์การคอร์รัปชันรวมถึงการหักหลังกันไปมาจนท้ายที่สุดทุกฝ่ายต่างไม่เหลืออะไรและทำให้ประเทศได้รับความเสียหายคุณสนธิยังได้เล่าถึงความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา18วันนะครับว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนที่นอนแต่หากถามกลับว่ากลัวหรือไม่กับกระแสข่าวว่ามีใบสั่งสังหารคุณสนธิในเรือนจำก็บอกได้เพียงว่าการที่เคยถูกลอบสังหารด้วยการส่งทีมสังหารใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกว่า200นัดมาแล้วคงไม่ต้องไปกลัวอะไรอีกแล้วและจะยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปครับก็อยากจะให้เรื่องด้วยอานิโชยิงโดมาใครรู้ที่คนนี้มั้งอันนี้แปลว่าแม่ชีชื่อโชยิงโดมาแม่ชีคนนี้เนี่ยเป็นคนเนปาลหนีไปบวชชีเมื่ออายุ13เหตุผลที่ต้องบวชชีเพราะอะไรเพราะโดนพ่อทุบตีทุบหนักตีหนักทนไม่ไหวก็เลยกระโดดเข้าไปบวชชีแล้วตอนที่บวชชีอยู่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่เขาตัดสินใจบวชเพราะเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเขาไปเจอผู้ชายที่นิสัยเหมือนพ่ออีกคือผู้ชายที่ทุบตีผู้หญิงนะฮะแล้วเรื่องการทุบตีเพศแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่บัดซบและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆอย่างก็จะตราตรึงเป็นบาปอยู่ในใจของพวกเราคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีพ่อแม่และเห็นพ่อทุบตีแม่นะและ 90% ส่วนใหญ่ที่พ่อทุบตีแม่ก็จะเป็นเรื่องของความเมานะฮะที่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากคุณสนธิต่างบอกว่าการได้รับฟังการบรรยายจากคุณสนธิทำให้ได้รับความรู้และมุมมองที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนะครับเพราะคุณสนธิสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง The Godfather ที่หากใครไม่เคยดูมาก่อนคงไม่รู้หรือเข้าใจในเนื้อเรื่อง แต่คุณสนธิสามารถอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ในเวลาสั้นๆไม่ถึง1ชั่วโมงและสิ่งที่สะท้อนจากภาพยนตร์ยังสามารถนำมาสอนให้เข้าใจได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในสังคมสภาพแวดล้อมทางการเมืองโดยที่ทุกคนในสังคมสามารถยึดหลักที่มาจากพื้นฐานเดียวกันได้นอกจากนี้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายวันนี้ยังบอกได้ว่าหากมีโอกาสและเวลาจะมาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกอย่างแน่นอนครับนี้ได้ในส่วนที่ว่าวันนี้เรื่องหนังนะคะเรื่องของ The Godfather ก็รู้สึกว่าสภาพการเมืองหรือว่าสภาพแวดล้อมอะค่ะความเป็นอยู่ของคนทุกประเทศไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็เหมือนกันนะคะก็ยึดสามารถยึดหลักเดียวกันนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเบื้องหลังของการที่กว่าคนจะขึ้นมาเป็นใหญ่หรือการจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นั้นมันก็มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ซับซ้อนแต่มีที่มาที่คล้ายๆกันค่ะคุณสนธิเนี่ยเหมือนสมุดเหมือนหนังสือเล่มนึงอ่ะที่ความรู้ที่เราหาที่ไหนไม่ได้อ่ะแล้วอยากอ่านคุณสนธิเป็นคนที่อธิบายอะไรที่แบบแกบอกว่ากลัวเราไม่เข้าใจอย่าง Godfather เนี่ยไม่เคยดูแต่คุณสนธิอธิบายแล้วเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วมองเห็นภาพรวมของเรื่องนี้เลยที่แกจะโยงคือแกเป็นคนที่อธิบายอะไรที่เข้าใจง่ายมากในความคิดของตัวเองนะเลยชอบที่จะมาเมื่อที่แล้วก็มาที่นี่ก็มาอีกนี่ก็คือครั้งนี้มาครั้งที่2แล้วก็คิดว่าถ้ามีเวลาวันอาทิตย์ถ้าคุณสนธิแบบมีคลาสอย่างนี้ก็จะมาอีกเรื่อยๆให้อย่างที่คุณสนธิพูดว่าเราให้คือพยายามสร้างปัญญาหาความรู้ให้กับตัวเองให้เกิดปัญญาให้มากที่สุดเพื่อที่ให้สังคมถึงที่คุณสนธิพูดว่าถึงเราจะมีจำนวนน้อยแต่เราเข้มแข็งและมีคุณภาพไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้กันบ้างนะครับที่ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ครับพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทัพภาคที่4โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอัศราเกิดผลเสนาธิการทหารบกและคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวัชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยพลโทวลิตโรจนภักดีแม่ทัพภาคที่4ผู้พิพากษาหัวหน้า3จังหวัดผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ห้องหาลีลานนท์นะครับบนอาคารชั้น2ของตึกบัญชาการรับฟังการบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานของกองทัพภาคที่4เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผู้บัญชาการทหารบกและคสช.ก็ตามนโยบายของรัฐบาลผบ.ทบ.และก็คสช.นะครับจากนั้นก็เดินทางมายังบริเวณพิธีเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงด้วยพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ก่อนจะเดินทางไปเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับอีกภารกิจหนึ่งของคสช.ในวันนี้ครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีแทนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดมหาธาตุคิงบรอมลีย์สหราชอาณาจักรณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารครับโดยวันนี้ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการซื้อที่ดินถวายวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์สหราชอาณาจักรณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารโดยมีพระปัญญาพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุอังกฤษกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีแก่ผู้ที่มาร่วมงานสำหรับโครงการซื้อที่ดินถวายวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์สหราชอาณาจักรปัจจุบันทางวัดมีความต้องการซื้อที่ดินทั้งหมด625ตารางวาหรือว่าประมาณ 2,500 ตารางเมตรนะครับคิดเป็นเงินประมาณ14ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและศูนย์การปฏิบัติงานเพื่อศาสนาในประเทศอังกฤษและใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญรวมทั้งก็จะเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยครับด้านนายสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ศิลานะครับมีการยอมรับที่จะเลื่อนกิจกรรมเปิดตัวสถาบันปฏิรูปการเมืองออกไปก่อนวันถูกมองเจตนารมณ์ผิดเพี้ยนไปนะครับอย่างไรก็ตามก็หนุนให้มีการตั้งสภากระจกเพื่อทำงานคู่ขนานกับสภาปฏิรูปประเทศหรือว่าสปช.ครับ นายสุรสายกตศิลาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตยอมรับว่าได้เลื่อนกิจกรรมการเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปปท.ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดงานวันในวันนี้นะครับออกไปเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากมองว่าบรรยากาศการเมืองยังไม่นิ่งพอและไม่ต้องการให้ถูกตีความผิดเพี้ยนถึงเจตนารมณ์ในการตั้งศูนย์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามได้ประสานและแจ้งคสช.ทุกครั้งถ้าต้องมีการจัดงานครับเพื่อทำข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยและคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้ภายหลังมีการตั้งสปช.แล้วกระบวนการทำงานคงชัดเจนขึ้นเป็นรูปร่างขึ้นภาคประชาสังคมจะได้วางบทบาทถูกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้แบบไหนพร้อมกันนี้คุณสุรสายยังได้แสดงความเห็นด้วยกับคสช.ที่จะระดมคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสปช.ตั้งเป็นสภากระจกเพื่อรับฟังความเห็นจากสาธารณะและทำงานคู่ขนานกับสปช.อีกทางหนึ่งเพราะถือเป็นแนวคิดที่ดีครับอย่างน้อยคนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันมาผลักดันเรื่องการปฏิรูปประเทศได้ครับไปดูประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับกระทรวงการคลังก็ยอมรับการส่งออกของไทยในปลายปีนี้ฟื้นตัวยากนะครับผลจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวลงก็เชื่อว่าหากภาครัฐเร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินในประเทศทั้งงบเหลื่อมปีและงบประมาณปี 58ก็จะพยุงเศรษฐกิจทั้งปีให้เติบโตได้ที่ประมาณ 2% ครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังน่าห่วงนะครับผลจากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากเกินไปทำให้การส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของ GDP ยังมีปัญหาเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ยกเว้นสหรัฐที่ฟื้นตัวดีขึ้นแต่เศรษฐกิจจีนทรงตัวทำให้ราคาสินค้าเกษตรทั้งข้าวยางพารามันสำปะหลังไม่ดีนักและกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสสค.คาดการอัตราการเติบโตการส่งออกปีนี้ไว้ที่ 1.5% แต่ยอดส่งออกเดือนแรกของปีติดลบ 0.4% ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปีนี้จึงต้องอาศัยปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักโดยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งงบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้และงบเหลื่อมจากก่อนหน้านี้อีกประมาณ 300,000 ล้านบาทนะครับโดยคาดว่าใน 3 เดือนนี้จะสามารถเร่งจ่ายงบทั้ง 2 ส่วนได้ 32% ครับสสค.ก็ประมาณการอัตราขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 57 ไว้ที่ 2% นะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทบทวนกันอีกครั้งด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็หอการค้าไทยก็คาดการไว้ตรงกันที่ 1.5 ถึง 2% ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจากเดิมที่เคยประเมินไว้ 2 ถึง 2.5% ครับไปกันที่ภาคใต้กันบ้างนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าก็ชี้แจงกรณีเหตุปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่อำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีครับที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอเขาตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพันเอกปราโมทพรหมอินทร์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายส่วนที่กำลังเข้าติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านบางมะรวดหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 28 กันยายนเวลา 2:10 นาทีผลจากการปฏิบัติงานได้ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและสามารถควบคุมตัวได้1คนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกขนาด11 มิลลิเมตรและเครื่องกระสุนจำนวน1โดยนายอาหามัดดูราแมวอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่5ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับหัวหน้านะครับมีหมายจับปวิอาญาจำนวน7หมายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสำหรับนายอาลียาสะสามเมาะอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีก็เป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา7หมายถูกควบคุมตัวพร้อมอาวุธปืนพกขนาด11มิลลิเมตร1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1ทั้งนี้ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อจำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุรุนแรงและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายรวมทั้งการขยายผลจากคำสารภาพของนายมะยากาเซงซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่16กันยายนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยนายอาหมัดดูราแมและนายอาริยาสะสามเมาะเป็นบุคคลตามหมายจับปวิอาญาหลายหมายเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งลอบยิงและลอบวางระเบิดที่สำคัญเช่นเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25เสียชีวิต4นายเหตุเกิดเมื่อ28กรกฎาคมปี2555โดยสามารถออกหมายจับคนร้ายได้11คนจับกุมได้7คนเสียชีวิต1คนและหลบหนีอีก3คน นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบยิงราษฎรอีกหลายเหตุการณ์ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องโฆษก อรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายังกล่าวอีกว่าสำหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยผู้ที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้รวบรวมหลักฐานและตรวจสอบอาวุธปืนที่ยึดได้รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆต่อไปครับไปดูผลงานของตำรวจ191ที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้1รายนะครับของกลางยาบ้ากว่าแสนเม็ดและยาไอซ์อีก7กิโลกรัมมูลค่ารวมแล้ว34ล้านบาทครับพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจกองกำกับการสายตรวจ191กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษแถลงข่าวการจับกุมนายวัชรพงษ์เผ่าตันผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่เขตสายไหมรามอินทราและดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับซึ่งก็ใช้ที่พักในซอยผลโยธิน52เป็นที่พักยาซึ่งจากการตรวจค้นก็พบยาบ้ากว่า 100,000 เม็ดยาไอซ์7กิโลกรัมมูลค่า34ล้านบาทปืนกล็อก1กระบอกและปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่านายวัชรพงษ์เป็นลูกน้องของนายแฮกหนึ่งในเครือข่ายค้ายาเสพติดบางยีครับโดยมีหน้าที่เก็บรักษาและส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันเครือข่ายนี้ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มซ้อมหมิงเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ด้วยครับไปกันที่การตรวจยึดยาบ้าที่จังหวัดนครพนมกันบ้างนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองก็แถลงผลการตรวจยึดยาบ้าข้ามโขงทะลักช่วงออกพรรษาเกือบ 50,000 เม็ดมูลค่ารวม14ล้านบาทครับนายเฉวงศักดิ์พลเยี่ยมในอำเภอบ้านแพงร่วมกับพันตำรวจเอกธนพลเท้าหนูรองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ร้อยเอกธีระเสงตากแดดผบ.ร้อยฐานพรานที่2108กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเรือเอกอดุลสำอางหัวหน้าสถานีเรือบ้านแพงตำรวจภาค4จังหวัดฐานบกนครพนมและฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดยาบ้า 48,000 เม็ดมูลค่า14ล้านบาทสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวครับว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางเรือเข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านแพงเจ้าหน้าที่จึงแบ่งกำลังกระจายดักซุ่มเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงรอยต่อบ้านแพงใต้หมู่11กับบ้านท่าลาดหมู่ที่9ตำบลนาเขพบชายต้องสงสัย2คนเดินขึ้นมาจากริมตลิ่งครับในมือถือห่อวัตถุขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นคนร้ายจึงโยนห่อวัตถุดังกล่าวทิ้งก่อนอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปโดยนายเฉวงศักดิ์กล่าวว่าจุดที่ตรวจยึดยาเสพติดได้ล็อตใหญ่พบว่าเป็นท่าลาดครับที่คนร้ายเคยใช้พื้นที่บริเวณนี้ลำเลียงสุนัขข้ามแม่น้ำโขงส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเยื้องกับบ้านดอนนาน้ำแขวงบริคำชัยที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งไทยก็คาดว่าคนร้ายเตรียมนำยาบ้าส่งในทุนใหญ่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างนะครับกับการจัดกิจกรรมในโครงการชาวนาของพ่อโดยวันนี้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการชาวนาของพ่อข้าวนาพ่อสู่นาลูกจังหวัดเพชรบูรณ์จากทุ่งมะขามหย่องสู่เมืองมะขามหวานปีที่1โดยมีนายคณิทิพย์บุญยเกตรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาผู้ประสงค์จะปรับเปลี่ยนการทำข้าวเคมีมาเป็นข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ตามลำดับสร้างอัตลักษณ์ชาวนาของพ่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนาที่พร้อมเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ทำดีถวายพ่อสร้างพลังชาวนาเพชรบูรณ์ให้ยืนหยัดต่อสู้ในอาชีพชาวนาอย่างภาคภูมิใจตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงข้าวพื้นถิ่นของเพชรบูรณ์สู่การเรียนรู้สร้างแหล่งผลิตข้าวคุณภาพสูงสู่ตลาด AECโครงการดังกล่าวครับได้ร่วมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำนาในที่นาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุ่งมะขามหย่องและรับข้าวนาพ่อครับจากทุ่งมะขามหย่องสู่เมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมในงานก็มีการประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวนาพ่อการกล่าวสัตย์ปฏิญาณตนเป็นชาวนาของพ่อการแจกจ่ายข้าวนาพ่อไปยังศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน19ศูนย์และจัดเวทีเสวนาทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จครับพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อครับ